มาเลเซียคือตอนนี้บริษัทเก็บประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยตรงนี้อยู่ไม่ถามมันเยอะด้วยนี่ทีเดียวผมขอสรุปเลยง่ายๆแต่วันนี้พัทยาปิดก็คือปิดจบแต่ทุกที่จะปิดทั่วประเทศอ่ะเราจะปิดกันวันไหนเอางี้ถ้าปิด2วันถ้าปิด2วันเสาร์อาทิตย์ให้เลือกช่วงเวลามาเขาจำเป็นต้องวิ่งเขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่อยากให้เดือดร้อนกันทุกคนถ้ากันว่าจะปิดทั้งวันหรือจะเป็นชั่วโมงโอเคแต่อาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่โอเคไหมใจใจใจในห้องใหญ่ด้วยวันที่24วันอาทิตย์กระจายข่าวกันไปเลยว่าเราจะปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันมาดิเพราะว่าไม่ใช่จะเอาประโยชน์แต่พวกเราเอางี้นะครับวันนี้เขาเพิ่มก่อนมันเป็น180นะครับน้องๆจะใช้เวลากันประมาณ12ชั่วโมงอุปกรณ์แล้วก็ย่อจะแตกเราก็จะได้โบนัสพิเศษแต่นี้เขามาปรับเป็น190แล้วเขามาลดเพชรบางช่วงที่เราได้5กับเหลือ3เนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันนะครับจาก12ชั่วโมงเราก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เสี่ยงเพราะว่าเวลาค่ำคืนเนี่ยแถวบ้านเราก็รู้อยู่ว่ามันอันตรายขนาดไหนนอกเขตพัทยาไปแล้วเช่นเขตหนองปือเขตเนินทวารเขตซอยสยามเนี่ยมันอันตรายมากแค่นี้ผมก็มาเรียกร้องกันแค่นี้ไม่ได้จะทำการออฟไซด์อะไรกันมากมายต้องการข้อเรียกร้องกันนิดหน่อยเออพวกเราว่าจะวิ่งกันปกติครับแค่นี้ครับต้องดูทางบริษัทนะครับเพราะว่าเราบางคนเราก็ไม่วิ่งแต่ทางน้องๆบางคนก็ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวกันถ้าปล่อยกันไปครับถ้ามันคุ้มเราก็ไม่มีการติดกั้นกันแต่ว่าวันนี้ที่เรามารวมตัวกันเพื่อว่าให้เขาพิจารณาดูเขาก็จะเริ่มเหมือนกันทุกจังหวัดเลยครับเพราะว่าเราเคยเรียกร้องกันไปแล้วเขาก็มีการโยนเศษเงินน่ะเหมือนเศษเงินพูดง่ายๆนะ10 บาทเนี่ย4ก็เพิ่มให้เรา10 บาทเนี่ยแล้วจู่ๆก็มาเพิ่มไม่ถึงวันแล้วก็หายไปเลยมันก็ไม่คุ้มเลยที่จากเคยได้5.5มาเหลือ30หักภาษีหักอะไรไปแล้วมันก็ไม่คุ้มมันเหลือ20 บาทเนี่ย26 บาทเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยทำงาน10 รอบยางอะไหล่เส้นหนึ่งเรายังไม่ได้เลยบางคนน้องบางเคสคว่ำแบบคว่ำนะไปตกอุบัติเหตุก็ไม่มีการถามไถ่จากบริษัทเลยว่าเป็นยังไงมั่งไม่มีการมาเยียวยาน้องๆเลยไม่มีประกันมันดูเหมือนไม่มีประกันแต่ตอนที่มาโปรโมทบริษัทที่แรกมันเหมือนมีออปชั่นทุกอย่างนะพวกเราก็เลยเห็นแรงจูงใจตรงนี้นะเราก็มาทำกันแต่ตอนนี้มันแย่จริงแย่จริงเราก็ไม่อยากจะเรียกร้องอะไรนะเพราะว่าเราก็ทนไม่ได้แรงกดดันอ่ะเหมือนว่าเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกจาก12ชั่วโมงมันก็ต้องเพิ่มไปการ24ชั่วโมง19ชั่วโมง20มันไม่คุ้มครับเพราะว่าวันเราทำงานแค่8ชั่วโมงประจำวันที่6ใช่ไหมครับ